วัสดีครับผมนายธวัชชัยสุติมงคลนะครับผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โคกหนองนาโมเดลนะครับที่ไปที่มาของการทำโคกหนองนานะครับเขาได้รับการประสานจากพัฒนาชุมชนเนาะของแม่วางนะครับเพื่อไปอบรมในเรื่องของศาสตร์พระราชาหูกระบวนการอย่างต่างๆทั้งหมดเรื่องลักกสิกรรมธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบอย่างต่างๆนะครับครับโดยเขาได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนในการทำเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมในโคกหนองนาเพื่อมันเกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับครับก็หลังจากไปอบรมครั้งที่2ในเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องการคำนวณปริมาณน้ำฝนการคำนวณพื้นที่ใน3ไร่ของเขาจะต้องทำคณาทองคำที่ไหนตามภูมิสังคมของเขาหรือว่าตามพื้นที่ของเขาตามสิ่งที่เขาชอบนะครับเนาะคือตามศักยภาพของเขาแล้วก็ตามที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับคณาทองคำนะครับคณาทองคำก็คือมันจะต้องกว้าง2เมตรนะครับอันนี้เขากว้างอยู่2เมตรเขาทำคณาให้ใหญ่และบนคณาเนี่ยเขาปลูกทุกอย่างนะครับที่มันกินได้นะครับเป็นรายได้ของเขาบริเวณนี้เขาเริ่มเขาก็มีมะละกอมีมะม่วงนะครับตังนี้ก็คือข้าวนะครับบริเวณนี้เริ่มได้กินแล้วครับมะกุเตศได้กินแล้ววันนี้นี่มันต้องมะกุเตศกินแล้วที่ง่ายที่สุดนะมีผักกินแล้วนะครับมีปลากินแล้วมีไก่ไข่กินแล้วนะครับก็เลยมองว่าหลังจากการอบรม2หลักสูตรเนี่ยจะทำให้เขาพึ่งตนเองได้ในลักษณะที่อยู่อย่างสบายเลยนะแล้วก็การขยายส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็เอามาการเอามือสามัคคีโดยช่วงที่มีการเอามือสามัคคีกันเนี่ยเขาก็เลยมีการสอดแทรกองค์ความรู้มีทีมงานในกลุ่มของชุมชนของเขาเพื่อมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เอามือกันนะครับเช่นกลุ่มทอผ้าที่เพิ่นมีความรู้เรื่องการทอผ้าเพิ่นก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการปักลายทอผ้าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการทำลูกประคบการทำแช่เท้าการทำ tracking เดินแล้วก็หรือว่าการมาเรียนรู้ในฐานในส่วนของการทำปุ๋ยการทำสบู่การเพาะกล้าการขยายพันธุ์พืชซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเขาก็ทำในเรื่องของการขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนนักท่องเที่ยวของเฮาติมมาอยากดื่มด่ำธรรมชาติอยากอยู่แบบธรรมชาติของเฮาอยากมาชมนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในแม่วางนี่นะครับอยากจะมาเรียนรู้การพึ่งตนเองอยู่ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการอย่างต่างๆคือเรามาบอกว่าต้องมานอนมากินมาเที่ยวมาเรียนรู้คือเป็นการต่อยอดจากที่เราไปเราอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วต่อยอดสู่ชุมชนพ่อหลวงไทย